สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำเขาเรียกว่าอะไร driver license นะคะ driver license ก็คือใบขับขี่นะคะซึ่งที่อเมริกานะคะใบขับขี่รถยนต์นะคะกับบัตรประชาชนเป็นอันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะบางคนน่ะมีบัตรประชาชนอย่างเดียวแต่ว่าขับขี่ไม่ได้นะคะแต่ว่าบางแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะขับรถเป็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้แบบว่าเนี่ยค่ะเป็นทั้งใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชนในอันเดียวกันนะคะถ้าเขาถามว่าขอบัตรประชาชนไหนก็คือหมายความว่าเขาขอใบขับขี่นั่นแหละค่ะที่นี่นะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ยินนะคะที่อเมริกาจะใช้แบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะของวิกกี้อ่ะมันหมดอายุนะคะหมดอายุตั้งแต่วันที่เดี๋ยวดูก่อนนะ expire ตั้งแต่วันที่มกรา17คุณผู้ชม2021นะคะเราไม่รู้ไงก็คือก็ยุ่งๆอะไรไม่ค่อยได้ดูบัตรประชาชนเช็คเท่าไหร่แล้วพอมาดูมารู้อีกทีเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมารู้อีกทีเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เราก็เลยขับรถแบบต้องบอกเลยอันนี้ห้ามไปบอกเจ้าหน้าที่อะไรนะคะก็คือว่าขับรถผิดกฎหมายมาประมาณตั้งแต่มกราใช่ไหมกุมภามีนาเมษาคุณผู้ชม3เดือนกว่าใครอย่าไปทำตามนะคะเพราะว่าตำรวจที่นี่ถ้าเขาจับได้นี่แบบรุนแรงมากเลยนะคะอันนี้ก็บอกกันนะคะเอามาบอกคุณผู้ชมว่าการทำประชาชนที่นี่เป็นยังไงนะคะซึ่งตอนอันเนี้ยวิกกี้ใช้ได้3ปีหมดอายุเพราะว่าตอนนั้นวิกกี้ยังไม่ได้เป็นซิติเซ่นนะคะแต่หลังจากซิติเซ่นเนี่ยทุก5ปีนะคะถ้าคุณได้เป็นพลเมืองของที่นี่แล้วทุก5ปีเราก็สามารถทำออนไลน์ได้ถ้าหมดอายุนะคะเข้าไปออนไลน์ทำได้เลยแต่ว่าในกรณีวิกกี้ทำออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าวิกกี้เปลี่ยนจากกรีนการ์ดเข้ามาเป็นซิติเซ่นก็เลยต้องมีการมาคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่นะคะเอาใบเขาเรียกว่าเซอร์ติฟิเคทของการเป็นพลเมืองของอเมริกามาโชว์เขานะคะเขาก็จะให้ข้อมูลใหม่เรามานะคะต่อไปนี้ใบนี้ก็เขาเจาะทิ้งแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้ววิกกี้มาทำวันนี้นะคะจะได้ใบแบบนี้มาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะก็คือตัวนี้น่าจะประมาณว่าถ้าเราเราจะได้ตัวจริงภายใน2อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะให้เป็นใบแบบนี้มาก่อนเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบว่าคุณมีใบเนี้ยก็ขับรถได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าภายใน2อาทิตย์ถ้ายังไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าให้เอาใบเนี้ยมาติดต่ออีกทีนึงนะคะวันนี้มาทำมาต่อบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่พร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราก็กลับไปเจอกันที่บ้านนะคะอุ้ยตรงนี้แสงสวยมากคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าวิกกี้ใส่กิ๊กเลยอะแสงสวยไม่อยากจะกลับบ้านเลยอยากจะถ่ายเมาส์มอยในคลิปต่อไปคุณผู้ชมเนี่ยแปลกมากเลยนะเข้าไปเขาแบบเขาให้ผูกข้อมือเพื่อเหมือนประมาณว่าให้รู้ว่าเป็นมีอพอยเมนต์ก็คือว่านัดรับเฉพาะลูกคนที่นัดเอาไว้นะคะถ้าไม่นัดเขาไม่รับ walk in นะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะนัดนานมากเดือนนึงอ่ะถึงได้มาคุณผู้ชมเพราะคิวเขาเต็มแล้วจำกัดคนด้วยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าวันนึงเขาจะรับได้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะแล้วถ้าเกิดใครถามว่าบางทีวิกกี้เข้าใจเขามีคำถามให้ถามคุณด้วยนะว่ามันจะให้ตอบ yes or no นะคะแล้วเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันยากมากเลยนะไม่ได้ถ่ายไม่ได้เพราะอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณเป็นโรคโน่นโรคนี่เกี่ยวกับการขับรถอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษหมดเลยคุณตอบผิดนี่เขาไม่ให้บัตรประชาชนคุณนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรมีไหวพริบนิดนึงนะอะไรที่แบบมันแบบไม่ดีคุณเหมือนประมาณว่าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาอะไรงี้อย่าไปตอบเย็ดนะเดี๋ยวเขาไม่ให้ใบขับขี่คุณนะนะคะเดี๋ยวมาเล่าตอนที่ว่ามาทำครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมวิกกี้อ่ะโชคดีมากๆเลยตอนที่มาทำครั้งแรก
วิกกี้มาอเมริกาประมาณปีนึงคุณดาเลนก็พาไปทำใบขับขี่ให้ขับรถนะคะเพราะว่าเขาขี้เกียจไปรับไปส่งนะคะตอนที่ไปทำใบขับขี่ครั้งแรกเลยนะคะเขาก็จะมีสอบปฏิบัติแล้วก็สอบเขียนนะคะสอบเขียนก็คือการนั่นแหละค่ะสอบปฏิบัติอ่ะก็คือเจ้าหน้าที่นั่งไปในรถกับเราด้วยนะเจ้าหน้าที่นั่งไปเราขับแล้วก็สามีนั่งไปด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าขับถนนจริงเลยค่ะสอบปฏิบัติแล้วเขาก็จะบอกว่าคือเขาจะให้เราดูว่าตรงเนี้ยถ้ามันมีว่าเขียนว่าป้าย stop sign เราต้องหยุดนะหยุดแล้วก็นับ1ถึง5แล้วก็ถ้าจะเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยต้องเปิดไฟเลี้ยวกี่นาทีนะคะแล้วเขาก็จะติ๊กติ๊กติ๊กว่าเราผ่านไม่ผ่านตรงไหนไม่ผ่านของวิกกี้มีไม่ผ่านประมาณ 2-3 จุดแต่ว่าเขาแบบโอเคไม่เป็นไรให้ผ่านนะคะแล้วก็ลิมิตการขับรถสมมุติว่าตรงบริเวณเนี้ยเขาลิมิตให้ขับไม่เกิน40คุณขับเกินเขาไม่ให้ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูคือดูป้ายต่างๆที่อยู่ตามถนนอะไรอย่างงี้ด้วยจะเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ต้องเปิดไฟให้เขาถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่ไม่ดุนะคะเงียบนั่งไปกับเรานี่นะแล้วก็พอสอบปฏิบัติผ่านปุ๊บนะคะเราก็ไปสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนเนี่ยที่โคโลราโดนะที่อื่นวิกกี้ไม่ทราบนะคะเขาอนุญาตให้เรานะคะผ่าทรานสเลเตอร์นะคะก็คือล่ามผู้แปลภาษานะคะไปด้วยได้แต่คุณต้องจะต้องทำเรื่องล่วงหน้านะคะก็คือทำเรื่องนัดล่วงหน้าว่าฉันจะพาล่ามเข้าไปด้วยนะคะซึ่งวิกกี้โชคดีมากๆคุณดาเรนพูดภาษาไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาคุณดาเรนเข้าไปนะคะแล้วก็ข้อสอบมีทั้งหมด25ข้อนะคะแล้วคุณดาเรนเขาก็จะบอกวิกกี้เลยนะคะไม่ทำเป็นสัญลักษณ์มือไม้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะดูเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณดาเรนบอกเลยข้อ1ตอบ3ข้อ2ตอบ4อะไรเงี้ยมันเป็น A B C ใช่ไหมแต่เขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษออกมาไงเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบตีเนียนมากเลยคือวิกกี้ไม่รู้เลยจากนั้นว่ามันถามว่าอะไรเพราะปีแรกมาภาษาอังกฤษยังไม่โอเคเลยไม่ได้เรื่องเลยนะคะก็ปรากฏว่า25ข้อนะคะคุณอะไรบอกว่าอยู่ผิดไปเถอะ1ข้อเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าทำไมอยู่เก่งจังนะเดี๋ยวเขาให้สอบใหม่นะคะก็คือว่า25ข้อถูก24นะคะผิดข้อเดียวนะคะกันเอาไว้ไม่ให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาสงสัยเดี๋ยวเราได้สอบใหม่เมื่อกี้ก็ผ่านได้แบบขับขี่มาโดยที่แบบว่าถ้าไปขับรถทำผิดกฎจราจรนี่คือก็รู้ทันทีแล้วยูไม่ได้รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะแต่ก็ผ่านมานะคะก็ขับแบบพยายามขับแบบให้มันถูกกฎการจราจรของเขาอะไรเงี้ยเมื่อกี้ขำตัวเองมากผ่านมาได้แบบว่าคือตลกอ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนะใครที่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะก็น่าจะผ่านนะแต่ถ้าใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ใช้วิธีวิกกี้นะคะพาล่ามเข้าไปนะคะเขาจะช่วยได้เยอะเลยนะคะซึ่งก็นั่นแหละค่ะเอามาแชร์นะคะประสบการณ์การทำใบขับขี่ที่อเมริกาเป็นยังไงนะคะที่รัฐอื่นวิกกี้ไม่แน่ใจที่โคโลราโดจะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วิกกี้ด้วยนะคะวันนี้วิกกี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ